สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่1กันยายน2023นะครับเฟียรคกิ hmm. ek, ินเด็กเมื่อวานนี้52วันนี้ร่วงลงมาเหลือ40บรรยากาศตลาดคริปโตหลายคนเห็นแล้วนะครับข่าว SEC เลื่อนพิจารณา Bitcoin Spot ETF ตอนแรกมีข่าวว่าเลื่อนไป4ีกองทุนตอนหลังบอก6ตอนหลังบอก Blackrock โดนด้วยนะครับปรากฏโดนหมดทั้งคุลุตนะครับ BlackRock f เ d ด l i t y วิสตอมทรีแวนเอ็กบิดไวส์อะไรตัวมีอะไรเนี่ยโดนหมดยกแอปพลิเคชันแบบยกทั้งเข่งนะครับก็เลื่อนไป45วันพิจารณาอีกทีตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับถ้าตุลาคมถูกเลื่อนไปลุ้นอีกทีไตรมาสแรก2024นะถามว่ารอบนี้เนี่ยตลาดเตรียมใจไว้ไหมตลาดเตรียมใจไว้นะครับหลายคนมองว่าน่าจะเลื่อนแหละ น่าจะยากที่ประธานแกรี่อยู่ดีผ่านนะครับแต่เหตุผลที่พอข่าวออกมาปุ๊บตลาดแดงทันทีเนี่ยมันเป็นเพราะหลายคนรุ้นว่า2วันก่อน SEC เพิ่งแพ้คดีนะศารเพิ่งสั่งว่าประธานแกรี่คุณควรพิจารณาใหม่นะของเกรสเกลเนี่ยคุณไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนนะคุณเล่นอนุมัติ Bitcoin Future ETF ซ้ายขวาเลยนะแต่พอมาถึง Bitcoin Spot ETF ที่ปลอดภัยกว่าเนี่ยคุณปฏิเสธคุณต้องไปตรวจทานใหม่นะครับปรากฏ2วันผ่านไปไม่ถึง3วันประธานแกรี่ตอกบัตรเข้าออฟฟิศเลื่อนพินารณา7กองทุนเฉยเลยนะครับเพื่อนผมโทรมาถามบอกบอลเกิดอะไรขึ้นไหน Bloomberg เขียนข่าวเหมือนรอบนี้น่าัชั่ไใน Wall Street journal มองว่ารอบนี้ความเป็นไปได้สูงนะก็เรียนตรงๆไม่มีใครรู นะครับ BlackRock เพื่อนๆน,นึกภาพแล้วกัน35ปีที่ผ่านมายื่นมาแล้ว500กว่าแ p ปพลิเคชันถูกร e เจ c คครั้งเดียวนะถูกปฏิเสธ ETF อันเดียวนะถ้าเป็นสิถติมวยสติซีเกมเนี่ยผมว่านี่มวยล้มแน่นอนนะครับล่าสุดถูกเลื่อน BlackRock เป็นเราพูดหลายครั้งนะครับ Asset m a j o r ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเพื่อนๆน,นึกภาพบรรยากาศการยื่นแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทเล็กๆให้เด็กฝึกงานมานั่งเกอกใบสมัคร bitcoin spot etf เสร็จให้ messenger วิ่งไปส่งที่ sec ไม่ใช่นะครับมันต้องมีทีมที่ปรึกษามันต้องมีบริษัท console บริษัท console ต้องมีอดีตเจ้าหน้าที่ sec มาช่วยเกอกมันต้องมีทีมทนายอีก2-3กองพันช่วยกันดูช่วยกันตรวจทาน นะครับก็ผมว่าตอนนี้ BlackRock เจ้าหน้าที่ยังงงเลยว่าลืมอะไรลืมเลขที่ผู้เสียภาษีหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่านะครับเฟเดตี้ก็โดนนะเฟเดตี้เปิดมาต้องการพอสองสี่ยื่นมาไม่รู้กี่ใบนะครับแต่พอมาเจอบิค c o i สปอ o t ตอียพอมาเจอประธานแกรี่เนี่ยเฟเดตี้กลายเป็นกระสอบทรายโดนไปเสศษบ่อยมากนะครับ ก็เป็นมวยล้มนะหลายคนมองว่าเป็นเรื่องการเมืองนะครับเพื่อนสมาชิกบางท่านคอมเมนต์เข้ามาบอก <S <S เป็นไปได้ไหม SEC ปกป้องนักลงทุนนะรประธานแกรี่อาจจะมองว่าไอ้สปอ t อีทเนี่ยมันมันอาจจะเป็นผลร้ายต่อนักลงทุนก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้ผมพยายามเปิดใจให้กว้างนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ไม่ make sense คืออะไรแกปล่อยให้ FTX ลม่มแกปล่อยให้ เลนดิ้งแพลตฟอร์มรักพูลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นว่าเล่นและแกมาตอนหลังทุกทีแกมาตอนที่แบบมันไม่เป็นต่อต่โกลแล้วทุกทีนะครับเพราะอะไรนะเพราะมาช้าเพราะโมจะไปเล่นคิมคาเดเชียนโมจะไปเล่น NFT โปรเจกต์โมจะไปนั่งปฏิเสธกองทุนนะครับก็เพื่อนๆคิดไงคิดว่าตุลาคมมีโอกาสไหมคิดว่าไปลุ้นทีเดียวตอน ไปมาแลก2024ใกล้ Bitcoin h a ฮ i n ิทีเดียวหรือเปล่านะครับประธานแกรี่อาจจะยังเก็บของอยู่หรือเปล่ารอโบนัสมาโปะทีเดียวหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับก็ปรับทุกกันไปคลิปนี้ส่วนตัวผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองอย่างที่เขาว่ากันนะครับอาจจะอาจจะต้องมาลุ้นว่าถ้าเขา Republican ขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันอาจจะง่ายขึ้นนะฮะแต่แต่ทั้งนี้เนี่ยเหนือสิ่งอื่นใด นะครับบิตคอยก็ยังเป็นบิตคอยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราอาจจะไม่ต้องมาง้อ ETF ก็ได้นะ2024อีกแป๊บเดียววันเวลาผ่านเร็วนะครับบิตคอย n ฮ a v วิ่รอบต่อไปเนี่ยผมว่ามันต้องมีวันของเรานะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม